มีรายงานว่ากองทัพของสหรัฐได้มีการโจมตีเข้าไปที่กรุงแบกแดดเพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มติดอาวุธกึ่งทหารที่มักจะส่งโดรนเข้ามาติดตามและโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐและพันธมิตรอยู่บ่อยครั้งสหรัฐให้เหตุผลในการโจมตีครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการปกป้องภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อกองกำลังของสหรัฐในภูมิภาคโดยตำรวจของอิรักและแหล่งข่าวด้านสาธารณสุขของอิรักเปิดเผยว่าสหรัฐทำการโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของกรุงแบกแดดซึ่งเป็นพื้นที่และเป็นฐานของกองกำลัง PMF ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธกึ่งทหารเป็นเหตุให้สมาชิกเสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บอย่างน้อย4คนโดยหลังเกิดเหตุโจมตี PMF ก็ไม่ได้กล่าวหาว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แต่มีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ไม่เปิดเผยตัวตนระบุว่าสหรัฐเป็นผู้โจมตีไปที่เมืองมูซายิบในจังหวัดบาบิลเป้าหมายนั่นก็คือกองกำลังในอิรักที่มักใช้โดรนบินเข้ามาคุกคามและโจมตีกองกำลังของสหรัฐและพันธมิตรอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นการโจมตีอิรักครั้งนี้จึงเป็นการยึดมั่นต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของกองกำลังสหรัฐย้อนกลับไปกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศทั้งในอิรักและซีเรียเป้าหมายมากกว่า85จุดซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC และกองกำลังซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านสำหรับกองกำลัง PMF ของอิรักมีกำลังพลราว 150,000 นายเป็นลักษณะกองกำลังกลุ่มติดอาวุธกึ่งทหารของอิรักที่ถูกรัฐบาลอิรักคว่ำบาตรแล้วก็เป็นกลุ่มติดอาวุธหนักที่เป็นพันธมิตรสำคัญของอิหร่านที่มีความใกล้ชิดกับ IRGC อิรักเนี่ยต้องการให้ทหารสหรัฐและพันธมิตรถอนกำลังออกไปจากอิรักตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็สิ้นสุดในกันยายนปีหน้าแต่แน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของกองกำลังของสหรัฐก็ยังคงประจำการอยู่ไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าโดยกองกำลังที่นำโดยสหรัฐได้เริ่มลุกรานอิรักตั้งแต่ปี2003และจะโค่นอำนาจซัดดัมฮุสเซนได้สำเร็จก่อนที่จะถอนกำลังออกไปเมื่อปี2011แล้วก็หวนกลับมาอีกครั้งในปี2014เพื่อต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS แต่ก็ไม่ได้มีการถอนกำลังทั้งหมดออกไปจากภูมิภาคดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ